สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Master Yim Championship นะครับหรือ Pokerverse นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูในส่วนกิจกรรมนะครับ Time Island นะครับผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้ครับ Time Island ครับมาแบบอลังการมากนะครับเทพโคตรเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนนะครับให้เราเข้าไปจับกันบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะโอเคผมก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครนะครับสำหรับใครนะที่ติดตามเกมนี้นะครับก็สามารถชมคลิปอื่นเกมนี้ได้นะครับใน playlist Monster Gym Championship นะครับก็อยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ช่องเราก็ดำเนินมาถึง 9,000 ซับแล้วนะครับก็อีกนิดเดียวจะถึง 10,000 แล้วก็ฝากทุกคนครับติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันนะก็จะทำคลิปดีๆนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันต่อไปนะครับผมอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ Time Island นะครับนี่ครับก็กิจกรรมการันตีนะครับการจับโปเกมอนระดับ NZR นะฮะแน่นอนครับคุณเข้าไปในเกาะเนี้ยนะครับผมเคยรีวิวไปหลายครั้งแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปจับโปเกมอนได้นะก็ในส่วนเนี้ยนะครับเขาจะให้ตั๋วฟรีเรานะครับ1ใบนะครับเราก็มากดรับตรงนี้ได้นะครับนี่มันจะเป็นตั๋วเข้าไปจับโปเกมอนนะครับในเกาะนี่แหละนะครับผมโอเคสำหรับเกาะเนี่ยมันก็จะแบ่งแยกกันหลายส่วนนะครับเกาะที่1เนี่ยจะเป็นบัตรฟรีเข้าไปจับได้นะถ้าเกิดว่าเราใช้บัตรฟรีเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะเอาเพชรนะครับ500นะเพชรปกติเลยนะครับเพชรในเกมเนี่ยนะครับซื้อได้นะครับ2ครั้งนะแต่ถ้าเกิดว่าเกาะที่2นะอ๋อแต่ว่าเงื่อนไขอย่างนึงก็คือไอ้เกาะการันตีตรงนี้นะครับมันจะสุ่มนะครับโปเกมอน SR มาให้เราจับนะครับในนั้นจะมีประมาณ8ตัวมั้งนะครับแล้วก็จะมี SR 1ตัวที่เหลือเป็นระดับ SR อาจจะมีร่างแฟตอะไรด้วยนะแน่นอนครับในเกาะเนี่ยคุณได้ SR แน่นอน1ตัวนะต่อมาเกาะที่2ครับมันจะเป็นเกาะการันตีนะครับก็คือคุณจะได้การันตีในโปเกมอนที่คุณเลือกเลยนะครับก็ทำไมถึงเป็นดีออกซี่ใช่ไหมในหน้าปกเป็นดีออกซี่เนาะก็สำหรับดีออกซี่เนี่ยครับนี่คุณมากดตรงนี้นะตรงคำว่ารีเทิร์นนะครับนี่โปเกมอนเทพรอบนี้มีใครบ้างครับมีดีออกซี่ครับซามาซันต้านะแล้วก็เซอร์เนอาร์ตนะครับแล้วก็โกดักนะครับร่างพิเศษนะที่เป็นโกดักของคาซามินะครับผมแล้วก็มีลูเกียกราดอนนะครับแล้วก็เดียก้านะครับเบ็ดเสร็จแล้วมีเทพทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะถ้าเกิดว่าเราไปกดเลือกสมาร์เซนต้าเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเกาะสมาร์เซนต้านะเห็นปะเออแน่นอนครับสิ่งที่แตกต่างกันไปก็คือในเกาะนี้จะการันตีสมาร์เซนต้าแน่นอนนะครับผมก็ซึ่งนะครับมันจะใช้ตั๋วใบนี้นะครับซึ่งเป็นตั๋วที่เราจะต้องใช้เพชรสีลุงในการแลกมันมานะครับก็เพชรสีลุงเนี่ยมันหาได้จากอารีนาแล้วก็เติมนะครับผมต่อมานะครับผมตรงนี้นะครับมันจะมี probability นะครับก็เปอร์เซ็นต์ในการออกนะครับก็คือ 20% นะครับผมประมาณนี้นะถัดไปนะครับเป็นเกาะที่3ก็จะเป็นเกาะการันตีนะครับโปเกมอนแฟตระดับเลเวล3ขึ้นไปนะในเกาะนี้ครับเขาจะเขียนเลยว่าคุณจะมีโอกาสได้สมาร์เซนต้าหรือโปเกมอนที่คุณเลือกนะ 35% นะครับแล้วก็โอกาสที่จะออกโปเกมอนแฟตเลเวล5นะครับ 10% นะครับผมตัวที่ใช้จะเป็นตัวระดับสูงนะฮะต่อมาเกาะนี้นะครับเกาะนี้จะเป็นเกาะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของการันตีนะครับเลเวล5สมาร์เซนต้ารวมร่างแฟตด้วยนะก็ใช้ตั๋วนะครับใบทั้งบนซื้อนะค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะครับนี่ครับโอกาสนะครับก็คือซามาเซนต้า 100% นะครับแล้วคุณก็จะได้เป็นร่างแฟตนะครับ 100% ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้สามารถที่จะเลือกโปเกมอนเทพตรงนี้ได้นะแต่ว่าต้องเป็นสายเติมนะครับแต่ว่าเราวิถีสายฟรีใช่ไหมนี่เรามาเกาะนี้ก็พอนะเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราต้องเตรียมโปเกบอลไว้เยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองจับกันดูนะครับกิจกรรมตอนนี้วันที่ผมอัดคลิปตอนนี้นะเหลืออีก68ชั่วโมงนะฮะก็ตีไปประมาณ2วันครึ่งนะก็รีบมาจับกันแล้วกันนะวันหนึ่งเนี่ยจับได้ประมาณ2ครั้งนะครับ3ครั้งนะมาลองดูกันเลยครับครั้งที่1ปุ้มไม่รู้จะได้ตัวอะไรบ้างนะโอ้ทาปูบูลูนะได้ทาปูบูลูนะครับผมได้แฟต2ตัวนะครับก็มีคาบิกอนแฟตกับเมทากรอสแฟตนะที่เหลือก็มีโปเกมอนทั่วไปครับมีโปเกมอน1 2 3 4 5 6 7 8นะที่ผมบอกมีโปเกมอน8ตัวนะมี SSR 1ตัวคือทาปูบูลูนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมมีโปเกบอลนะครับผมก็จะจับเลยนะครับทาปูบูลูเนาะเดินมาใกล้จับเลยครับยัง
ให้ได้นะถ้าไม่ได้จะได้เป็นฉากกลับมานะลองดูครับจับไปเลยโปเกมอนผมเตรียมมาเยอะเลยตอนนี้ไม่มีกิจกรรมตู่จีนด้วยนะแลกโปเกมอนกันสะใจเลยนะครับตอนนี้ผมแลกมาเยอะมากนะฮะเพราะปกติโปเกมอนเนี่ยมันสีดำมันหายากนะครับอึ้งผมกิจกรรมไปแลกมาเพียบเลยตั๋วกระตรงกาชานี่ผมสุ่มได้เทพเพียบอะถ้าเกิดสุ่มจริงอะโอเคครับได้ฉากกลับมานะเรียบร้อยนะครับก็ได้ทาปูบูลูมานะครับก็เอาไปตีบวกเพราะว่าโปเกมอน HSR เนี่ยที่สามารถที่จะทำการจับมาได้เนี่ยผมมีครบทุกตัวแล้วนะตอนนี้ผมก็แค่เอามันมาทำเป็นปั้นดาวเพิ่มดาวเฉยๆนะโอเคนะครับก็ได้มาแล้วนะครับโอเคถัดไปจับกันต่อเลยผมไปจับร่างแฟตก่อนนะครับเป็นคาปิกอนแฟตละกันเท่แบบโอ้โหแล้วผมโอเคผมเอาเลยกันคาปิกอนแฟตนะเฟลมากไม่ได้นะถึงยังไม่ได้ปุ๊บยังไม่ได้ครับโห3ปฏิเสธแล้วครับทำไมก้อนปฏิเสธผมมา3ครั้งจับไปเลยครับเรียบร้อยครับคาร์บิกอนแฟตนะฮะผมต่อไปครับก็จะเป็นเมทากรอสนะครับเมทากรอสแฟตใกล้ๆเมทากรอสแฟตก็จะเท่ๆหน่อยเรียบร้อยนี่เมทากรอสแฟตโคตรเท่เลยเป็นสีขาวเทานะครับอย่างเท่เลยโอเคตัวถัดไปครับเป็นก้อนธรรมดานะครับโอเคได้ง่ายอยู่นะครับถัดไปไคลิวฮึบเรียบร้อยครับได้ไคลิวมาใกล้ๆมือผมเลยครับกิ้งคงนะไปเลยเจ้ากบซ่านะฮะไปครับเรียบร้อยครับเก่งคงอ่ะเหลืออีก2ตัวเอาไฟเยอะก่อนแล้วกันไม่ถ่ายไฟเยอร์จับไปครับเรียบร้อยนะครับไฟเยอร์ตัวสุดท้ายแล้วจ้าเมทากรอสสวัสดีนายต้องโดนฉันด้านหลังฉันแอบจับเธอด้านหลังเรียบร้อยครับโอเคก็จับมาหมดเกาะแล้วเรียบร้อยดีนะครับผมประมาณนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะเข้ามาอีกรอบนึงได้นะกด destroy ตุ่มแล้วคุณก็ไปหาตั๋วอีก1ใบนี่ครับซื้อได้เลย1 2เห็นป่ะซื้อ2ใบกดเข้าไปอีกครั้งนึงก็ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคก็มาลองกันดูนะครับผมก็สำหรับผมก็มี SSR หมดแล้วนะก็เหลือแค่เอามาตีบวกเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยถ้าปุ๊บปุ๊บผมก็มีแล้วนะครับผมแค่เอามันมาตีบวกเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าได้ตัวซ้ำมาเนาะแล้วก็บูทูไปตีบวกก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่งใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ